ดูโฆษณาให้เขา30วินาทีแล้วเขาจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บเอาท่านลายนักตอนที่114ไอ้เจ้าลูกคนนี้เหตุใดถึงกล้าลักลอบส่งอาวุธให้กับพวกต่างแดนกันข้ารับไม่ได้อย่าโกรธไปเลยฝ่าบาทไม่กี่วันมานี้อาการของท่านไม่ค่อยแข็งแรงตามหมอหลวงมาตรวจอาการซะหน่อยเถิดพะยะค่ะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะจะไปเถอะข้าอยากคิดอะไรซะหน่อยพะยะค่ะฝ่าบาทสั่งคนไปตามสนมมาเข้าเฝ้าข้าด้วยช่วงนี้ฝ่าบาทติดนางสนมเป็นพิเศษนะเนี่ยทำไมนางยังไม่มาอีกอย่าลืมบอกให้นางต้มซุปหวานมาให้ด้วยนะอดทนรอหน่อยนะพะยะค่ะฝ่าบาทข้าให้คนออกไปตามนางสนมมาให้แล้วเดี๋ยวเข้ารีบไปตามมาขอรับเจ้ามองอะไรเหรออาลีข้าสงสัยว่าคนพวกนั้นดูวุ่นวายกันจังไม่รู้รีบไปรับใครน่ะนั่นสิใครกันระวังมีลูกอยู่ในท้องทำไมไม่ระวังเดี๋ยวล่ะข้าไม่ทันมองน่ะอ๋อมาแล้วสินะไม่ได้เจอกันตั้งนานองชัยฮะท่านพี่สามไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะขอรับข้าตั้งใจมาเข้าเฝ้าท่านแม่ไม่คิดเลยว่าจะได้เจอท่านพี่ที่นี่ไม่ต้องแล้วล่ะท่านแม่ต้องอยู่ดูแลท่านพ่อไม่มีเวลาเจอเจ้าหรอกข้ายังไม่ทันเอาคืนเลยเจ้าสองคนนี้ยังกล้าดีมาหาถึงที่อีกนะใจเย็นไม่ต้องสนใจจะให้ใครรู้มิได้น่าเสียดายจริงๆเมื่อพระสนมไม่ว่างพวกเราก็ต้องขอตัวกลับกันก่อนดีกว่านะเพคะพอดีเลยข้ากำลังกลับตำหนักพอดีไปนั่งเล่นด้วยกันหน่อยสิข้าอยากคุยกับท่านมานานแล้วว่าไงนะมันอาจจะดูไม่มีมารยาทเท่าไหร่แต่ข้าพบครั้งแรกก็รู้สึกคุ้นเคยกับท่านยิ่งนักข้าก็เลยคุ้นเคยยินดีหรือนางจะจำอาชีคนเดิมได้คงไม่ได้หรอกเพราะว่าอาริต้องกลับไปดูแลข้าที่ตำหนักนะดาวอยู่ในวังนะเจ้าควรระวังคำพูดหน่อยสิข้าไม่ได้พวกท่านทั้งคู่ดูรักกันดีจังเลยนะเจ้าไปยุ่งกับพวกเขาทำไมรีบกลับเถอะฝันไปเถอะข้าไม่มีทางเชิญพวกเจ้าไปที่ตำหนักให้แปดเปื้อนหรอกแต่ว่าฝ่าบาทไม่ต้องพูดอะไรแล้วอยู่ข้างนอกก็ทำตัวให้มันดีๆหน่อยอย่าทำอะไรวุ่นวายเพคะเข้าใจแล้วไม่คิดว่าจะได้เจอพวกเขาหากพัสนมไม่อยู่เราก็กลับกันก่อนเถอะเราไม่มีทางเดินนี่นะแปลกจังเหมือนว่ากำลังจะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นน่าจะใช่นะข้าก็ได้ยินมาเหมือนกันอย่าวิ่งเร็วเข้ารีบจับตัวนางกลับมาท่านแม่ห้องเขาท่านลายนักตอนที่115ท่านแม่อาเฉียนเป็นอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้ข้าเหมือนเห็นท่านแม่ของข้านะจริงหรือแน่ใจใช่หรือไม่ใช่แม้ว่าท่านแม่จะจากข้าไปตั้งแต่ยังเล็กแต่ข้ายังจำท่านแม่ได้อย่างดีเช่นนั้น
ในสำนักของพระสนมมีคนที่หน้าตาคล้ายท่านแม่ท่านซ่อนอยู่สินะแต่ทำไมพระสนมต้องซ่อนนางไว้ด้วยนางกำลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่น่ะนั่นก็หมายความว่าถ้าข้าอยากคบนางก็คงไม่ได้สินะเธอรอไปก่อนเถอะจะยังไงก็ให้ใครมารู้เรื่องนี้ไม่ได้ข้าขอไปคิดหาทางก่อนข้าจะทำตามที่เจ้าบอกวันนี้มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นตั้งมากมายควรทำเช่นไรดีเมื่อครู่ได้เห็นใบหน้าของผู้นั้นลางๆนางคนเป็นคนต่างถิ่นเหมือนพระสนมเสวยในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคนต่างถิ่นอย่างองค์ชายชิงรูปรู้อะไรหรือเปล่านะแล้วยังเรื่องที่องค์ชายหกอีกไม่แน่ว่าข้าอาจจะสามารถถามเขาได้ข้าอยากออกไปข้างนอกหลังจากที่เรากลับตำหนักแล้วข้าหิวแล้วอะลีก่อนกลับไปเราหาอะไรกินก่อนเถอะวันนี้ข้าจะลงมือทำอาหารให้เจ้าด้วยตัวเองเลยนะรบกวนแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เขาดูหัวข้าเพียงชั่วยามความรู้สึกของเจ้าโตขึ้นมาระวังนะข้าลงเองได้เจ้าไม่ต้องรับข้าหรอกยินดีต้อนรับท่านชายแม่นางเดี๋ยวนะเจ้ามาทำอะไรที่นี่นะปล่อยข้าลงเดี๋ยวนี้นะเกิดอะไรขึ้นทำไมเจ้าถึงไม่ยอมพูดอะไรอาจเป็นเพราะวันนี้จิตใจข้าไม่ค่อยดีนะจึงไม่อยากปล่อยมือออกจากเจ้าข้าไม่ได้ตั้งใจเหมือนเจ้านะอาจเป็นเพราะเจ้าไม่ได้กินอะไรเลยแล้วเจ้าอยากกินอะไรล่ะข้าอยากกินเจ้าเจ้าว่าอะไรนะเจ้าบอกว่าจะทำให้ข้ากินด้วยตัวเองงั้นข้าเริ่มแล้วนะฮองเฮาเทนไลน์นักตอนที่116ดูท่าทางเจ้าแปลกๆไปไหนจะยังคำพูดแปลกๆนั่นอีกเจ้าคิดเช่นนั้นหรือข้าเสียใจนะถอยไปก่อนหากเจ้าขวางข้าเช่นนี้แล้วข้าจะไปเข้าครัวได้อย่างไรช้าก่อนอาเซียนช้าก่อนแก้เข็มขัดให้ข้าก่อนมีเรื่องอะไรก็คุยกันดีๆสิไม่ข้าไม่ได้ให้เจ้าแกะตรงนั้นแปลกสิจริงข้าว่าบนร่างของเจ้าไม่ได้มีเข็มขัดที่อื่นแล้วนะอย่ามั่วนะข้าหมายถึงเข็มขัดที่มือข้านะไม่นะแผลที่มุมปากเปิดออกอีกแล้วทำไมเขาถึงได้ทำเช่นนี้นะเพ
พอใจแล้วใช่ไหมเราไปกินข้าวกันเถอะไม่ได้หรอกอาลีนี่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นหากเจ้าให้ความร่วมมือข้าคงจะอิ่มไวขึ้นแล้วนะอะไรนะกลางวันแสกๆเนี่ยนะไม่ได้นะจะมาทำตอนกลางวันแบบนี้ไม่ได้อาลีเมื่อก่อนข้าคิดมาตลอดว่าลูกที่ออกมาจากตรงนี้จะเหมือนผู้ใดมากกว่ากันเช่นนี้แล้วกันวันนี้เจ้าท้องลูกให้ข้าสักคนสิอาลีเจ้าอยากมีลูกงั้นหรือแต่ว่าลูกจะไม่คลอดมาเร็วขนาดนั้นหรอกนะเจ็บจังอาสเวนข้าเจ็บข้าไม่รู้จะทำเช่นไรกับเจ้าเลยจริงๆอย่าร้องไปเลยนะข้าจะทำให้เจ้าสบายเองเจ้ายังจะทำต่ออีกเหรอห้องเฮาท่านลายนักตอนที่117แกเชื่อให้ข้าได้ไหมหากแกเชื่อให้เจ้าจะยอมอยู่กับข้าไหมข้ายอมแล้วข้ารักเจ้ามากนะอาหลีข้าอยากให้เจ้าอยู่กับข้าตลอดไปได้หรือไม่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยหรือข้ามีข้ออ้างและความลับมากมายนะมีหลายสิ่งที่ข้ายังบอกเจ้าไม่ได้แต่หากวันนั้นมาถึงข้าจะบอกเจ้าทุกอย่างข้าไม่ทิ้งเจ้าไปไหนหรอกข้าจะไม่ยอมให้เจ้ารู้สึกไม่ปลอดภัยขณะนั้นข้าเหมือนว่าพออ่านสายตาของอลีออกว่ามีความรักซ่อนอยู่แต่ดูเหมือนมีบางอย่างปิดบังที่ยังดูไม่ออกแต่ในตอนนี้ข้าเพียงแค่อยากกอดรัดนางไว้ให้สุดแรงแล้วข้ามีสิทธิ์รั้งนางให้อยู่ต่อโอ๊ยข้ามือเจ้าเป็นรอยข้าบอกแล้วว่าอย่าดื้อแบบนี้ถ้าอย่างนั้นก็หายกันหากอาหลีโกรธข้าก็ทำแบบนี้กับข้าบ้างก็ได้อย่าพูดมั่วๆนะข้าจะจับเจ้ามัดทำไมกันทำได้สิลองไหมล่ะว่าไงนะข้าติดตามเสด็จพ่อมาโดยตลอดทำไมจึงไปเกี่ยวพันกับชนเผ่าฮั่นได้นะข้าเป็นลูกยังไงก็ต้องเจอหน้าท่านพ่อข้า
ต้องอธิบายกับท่านพ่อให้เข้าใจว่าข้าถูกใส่ร้ายในท่านเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือห้องเฮาท่านลายหนักตอนที่118เสด็จพ่อข้าบริสุทธิ์ใจจริงๆนะเพี้ยค่ะข้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับชนเผ่าฮั่นเลยองค์ชายหกขอรับหากท่านรีบรับสารภาพผิดเสียตอนนี้ฮ่องเต้อาจจะเห็นใจและให้อภัยได้นะขอรับข้าจะยอมรับในสิ่งที่ตนไม่ได้ทำได้อย่างไรข้าไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆได้โปรดเถิดท่านพ่อจะดูนี่สินี่มันหยกที่เหมียวอินให้ข้านี่นะหยกนี่เหมียวอินตั้งใจให้ข้าข้าไม่รู้จริงๆว่าหยกนี่หมายความว่าอย่างไรข้าไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นท่านพ่อเลยนะพะยะค่ะบังอาจนะเมื่อคืนเหมียวอินฆ่าตัวตายทิ้งจดหมายไว้ว่าไม่อยากให้ใครลำบากพ่อนะแต่เจ้ากับอ้างเช่นนี้หรือว่าอย่างไรนะเหมียวอินข้าไม่เรื่องจริงๆขอรับท่านพ่อพี่สองเป็นคนบอกเขาว่าหุบปากพี่ชายสองของเจ้าพอรู้ว่าเจ้าถูกจับตัวเขาก็คุกเข่าขอร้องช่วยเจ้าอยู่ข้างนอกนั่นนอกจากจะไม่ยอมรับผิดแล้วยังอ้างถึงพี่ชายเจ้าอีกหรือน่ามีอ้อยข้าคงต้องยึดตำแหน่งองค์ชายของเจ้าและให้ไปสำนึกผิดอยู่ในคุกเสียฟัวบาทได้โปรดเถอะฟัวบาทเสด็จพ่อไม่ใช่ข้านะพะยะค่ะตามหมอหลวงตามหมอหลวงด่วนเลยห้องเต้สุกไอเป็นเลือดเมื่อคืนทำเกินไปหน่อยร่างกายคงไปไหนไม่ได้แล้วแต่ข้าต้องสืบเรื่ององค์ชายหกอาหลีลุกขึ้นมาทำไมนะทำไมต้องทำเองด้วยให้บ่าวทำก็ได้นี่เมื่อคืนข้าจัดหนักไปหน่อยเจ้าก็เลยเป็นเช่นนี้ไปได้ดูข้ามือเจ้าสิข้าว่าข้าเอาเถอะไม่ต้องพูดอะไรแล้วเรื่องของเราก็อย่าเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังเด็ดขาดนะข้าจะพูดกับอลีคนเดียวข้าให้คนครัวทำตุ๋นรังนกไว้ให้น่ะมาเดี๋ยวข้าป้อนนะข้าอยากเชิญชายคนหนึ่งมาเป็นแขกที่นี่เนี่ยจะได้หรือไม่ผู้ชายหรือเพื่อนเจ้าหรือเปล่าข้าไม่เคยได้ยินเจ้าพูดถึงเลยหรือว่าเป็นชายที่ไปรู้จักมาจากข้างนอกเขาเคยช่วยเหลือบ้านตระกูลเลิ่งเอาไว้นะชื่อว่าชิงรูข้าไม่เคยได้ยินชื่อเขาเลยเขาต้องเป็นพวกแล้วต้มตุ๋นแน่อย่าพาเขาเข้ามาเลยอลีเขาหลบสายตาข้ามีอะไรหรือเปล่านะอาเซียนมีอะไรหรือเปล่าเอาท่านลายนักตอนที่119อลีข้าเจ้าไม่ชินกับการพบสามัญชนใช่หรือไม่ข้าไม่ค่อยชินนึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะดูออกนะชิงรู้เคยช่วยข้าไว้ครั้งหนึ่งเขามีคนรู้จักมากมายไม่แน่เราอาจจะขอวานให้เขาช่วยสืบเรื่ององค์ชายหกก็ได้นะถ้าอย่างนั้นให้ชิงหยินไปเชิญเขามาก็ได้ดูเหมือนว่าชิงหยิน
จะไปเสียเที่ยวแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะก็ทำเหมือนเขาเป็นพี่น้องเจ้าก็พอค่อยรู้แล้วค่อยรู้สึกผิดทุกครั้งที่ต้องโกหกอาลีฝ่าบาทต้องห่วงสุขภาพตัวเองด้วยนะเพคะหม่อมฉันกับอาเฉินเป็นห่วงท่านมากเพคะทำไมอยู่ๆสนมพวกนี้ถึงกลายเป็นคนโปรดได้ทำไมเมื่อก่อนไม่เห็นฮ่องเต้สนใจใยดีอะไรพวกนางเลยฝ่าบาทช่วงนี้ข้าเรียนหนังสือหนักหลังจากองค์ชายมีลูกน้อยเขาก็เงียบหายไปเลยนั่นสิข้าก็ไม่ได้พบเขามาระยะหนึ่งแล้วแม้ฝ่าบาทจะไปหาพวกนางแต่ก็ไปแค่ดื่มซุปเท่านั้นน่าไปข้าอยากส่งข่าวออกไปข้างนอกวังนายหญิงจะได้ช่วยได้ปล่อยข้านะข้าไม่ได้ทำพวกเจ้าได้ยินหรือไม่ข้าจะไปหาท่านพ่อพวกเจ้าหูหนวกเรื่องไงไปบอกท่านพ่อเดี๋ยวนี้องค์ชายขอรับนี่อาหารกลางวันขอรับอะไรกันแค่โจ๊กเปล่าๆกันดิเจ้าเห็นข้าเป็นนักโทษหรือไงวางไว้ตรงนี้นะขอรับกล้าดียังไงมาพูดกับข้าเช่นนี้รอข้าออกไปก่อนเถอะข้าจะลงโทษเจ้าปล่อยข้าไปหาท่านพ่อเดี๋ยวนี้นะข้ากลับมาแล้วนายหญิงกลับมาแล้วจริงรีบไปดูว่าแขกที่เชิญมาเป็นอย่างไรบ้างข้าเก็บของเสร็จแล้วจะรีบตามไปนายหญิงไม่ต้องรีบขอรับตอนนี้คุณชายชิงรู้ไม่ว่างเขามีเรื่องอะไรหรือเปล่านะคือคุณชายชิงรู้ส่งข่าวมาทางจดหมายขอรับข้าไม่รู้เหมือนกันว่าคุณชายมีธุระอะไรคุณชายชิงรู้นี่สุดยอดไปเลยนะเหมือนกับรู้ว่าเจ้าอยากจะถามอะไรอ่ะรีบเปิดดูสิว่าเขียนอะไรไว้องค์ชายหกมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชนเผ่าฮั่นเกี่ยวกับการรอบนำเข้าอาวุธมีหลักฐานมัดตัวแน่นหนาน้องชายหกลักลอบอาวุธหรือเป็นไปได้อย่างไรกันห้องเฮาท่านลอยนักตอนที่120องค์หญิงองค์ชายรถม้าพร้อมแล้วขอรับเรื่องขององค์ชายหกค่อนข้างกระทันหันข้าคิดมาตลอดว่าเขาบริสุทธิ์คราวนี้เราลองเข้าวังหลวงไปเฝ้าดูเผื่อจะได้ข่าวอะไรเพิ่มเจ้าพูดถูกหิวมากพวกนั้นไม่เห็นข้าอยู่ในสายตาแค่โจ๊กโง่ๆชามนี้ช่างเถอะขอให้ท้องไม่หิวไว้ก่อนฝ่าบาทต้องดูแลสุขภาพนะเพคะฝ่าบาทองค์ชายห้าและภริยาขอเข้าเฝ้าเพคะทหารในคุกส่งข่าวมาบอกว่าองค์ชายหกปวดท้องเนื่องจากอาหารที่ทานเข้าไปเราควรให้หมอมาดูอาการหรือเปล่าเพคะ
เขาแซงแกล้งปวดท้องเพื่อจะได้ออกจากคุกอย่างไรล่ะอย่าโกรธไปเลยนะเพคะถึงอย่างไรก็ส่งหมอไปดูอาการสิหน่อยก็ยังดีนะเพคะองชัยฮ่ากับภริยารอข้างนอกดิแต่ฝ่าบาทยังไม่แข็งแรงดีเลยขอรับเห็นองชัยฮ่าโกรธนึกถึงพระสนมเสือไม่ได้ไม่ได้พบเขานั่นแหละดีแล้วแม่นางฮ่องเต้มีเรื่องสำคัญจึงเข้าเฝ้ามิได้หรือทุ่งองชายขณะนี้ฝ่าบาทอาการไม่ค่อยแข็งแรงพระสนมกำลังดูแลอยู่เพคะพระสนมหลิวนี่เองดูท่าทางวันนี้จะผ่านเข้าไปได้ยากแล้วล่ะแย่แล้วขอรับฝ่าบาทองชายหกน้ำลายฟุ้มปากตอนนี้สลบอยู่พะยะค่ะอะไรนะองชายหกป้าบาทระวังด้วยเพคะท่านไม่ต้องเป็นห่วงเด้อเพคะมีคนไปตามหมอหลวงแล้วน้ำลายฟุ้มปากหรืออาการคล้ายกับโดนวางยาข้าได้ยินว่าภริยาขององชายห้าถนัดเรื่องพิษไหนๆนางก็มาอยู่ข้างนอกแล้วลองปรึกษานางดูสิพี่คะบางทีนางอาจจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับองชายหกก็ได้อลีของเรากำลังจะถูกใส่ร้ายค่ะทุกคนอลีของเราจะรับมือยังไงนะคะก็รอติดตามนะคะเรื่องนี้นะคะเหลืออีกประมาณ18ตอนค่ะถ้าทำเป็นคลิปก็น่าจะอีกประมาณสัก2คลิปนะคะก็ถ้าอยากรู้อยากติดตามนะคะก็รอนิชานะคะเดี๋ยวนิชามาอ่านให้นะคะหรือทุกคนจะไปอ่านเองก็ได้นะนิชาไม่ว่าถ้าผิดพลาดประการใดหรือไม่ชอบใจประการใดนะคะก็ขอโทษวันที่นี้ด้วยนะคะถ้าวันนี้อารมณ์ไม่ถึงขั้นก็ขอโทษไปอีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ